วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนันทนัทโกยทองนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาในหน่วยการเรียนรู้ที่3สัตว์และประเภทของสัตว์ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานว.1.3 ตัวชี้วัดว.1.3 ป.4 ข้อที่3ค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะข้อที่1ระบุประเภทยกตัวอย่างชนิดของสัตว์ในแต่ละประเภทและอธิบายความหลากหลายของสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ค่ะข้อที่2นะคะปฏิบัติกิจกรรมการจัดจำแนกสัตว์และสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์อย่างรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะข้อที่3เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องของการจัดจำแนกสัตว์กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะสังเกตลักษณะภายนอกของสัตว์นะคะซึ่งสัตว์ที่คุณครูนำมาวันนี้เนี่ยก็คือแมวนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแมวเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์หรือเปล่าหรือคุณครูจะเอาแมวสายพันธุ์อะไรกันมาบ้างนะคะสายพันธุ์แรกเลยก็คือแมวสายพันธุ์บริติชขนสั้นค่ะต่อไปนะคะเร็กดอลนะคะต่อไปแมวสายพันธุ์เมนคูนค่ะต่อไปเบงกอลค่ะชาร์เตอร์เบอร์แมนวิเชียรมาศและสุดท้ายแมวเปอร์เซียนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าลักษณะภายนอกของแมวเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือเปล่าคะลองคิดกันดูนะคะจากแมวที่คุณครูให้มานะคะเด็กๆลองสังเกตสิว่าแมวแต่ละตัวในท้องถิ่นที่คุณครูนำมาเนี่ยนะคะมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ใช่เลยค่ะเด็กๆสังเกตได้ดีมากเลยนะคะแมวแต่ละสายพันธุ์นะคะมีลักษณะไม่เหมือนกันเลยแล้วเด็กๆนะคะคิดว่าเพราะเหตุใดแมวแต่ละตัวจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันคะคำตอบนะคะก็อยู่ในคำพูดที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้นี่เองก็คือเพราะมีหลากหลายสายพันธุ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะยกตัวอย่างสัตว์ชนิดต่างๆในท้องถิ่นนะคะหรือเด็กๆลองยกตัวอย่างสัตว์ชนิดต่างๆในท้องถิ่นมาให้คุณครูฟังกันดูนะคะใช่เลยค่ะสัตว์ชนิดต่างๆในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไก่ปูม้าวัวผึ้งแมวไส้เดือนกุ้งปลาแล้วก็หอยทากค่ะหรืออาจจะมีสัตว์ชนิดต่างๆที่เด็กๆเนี่ยพูดมาให้คุณครูฟังอีกนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เราพูดกันไปเมื่อกี้เนี่ยมีความหลากหลายเลยใช่ไหมคะดังนั้นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็คือการที่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดหรือหลากหลายสายพันธุ์ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะแม้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกันเด็กๆก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะจัดจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นของเราได้อย่างไรบ้างโอ้โหเก่งกันมากเลยค่ะใช่เลยค่ะการจัดจำแนกสัตว์นะคะเราจะใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ค่ะซึ่งเราแบ่งได้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนลองชี้กระดูกสันหลังของเพื่อนดูนะคะว่าอยู่บริเวณใดของร่างกายเป็นยังไงกันบ้างคะชี้กันถูกหรือเปล่าจากนั้นนะคะนักเรียนลองใช้มือคำแนวกระดูกสันหลังของตนเองดูนะคะเป็นไงกันบ้างคะพบกระดูกสันหลังกันหรือเปล่านักเรียนลองอธิบายลักษณะของกระดูกสันหลังที่นักเรียนสัมผัสนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างใช่แล้วค่ะกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นกระดูกที่มีลักษณะต่อกันนะคะเป็นข้อๆเลยนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้ดูกันนะคะแมวนั่นเองนะคะต่อไปปลิงเองค่ะเด็กๆรู้จักกันไหมเอ่ยเด็กๆว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนี้ต่างกันหรือไม่คะเป็นยังไงบ้างคะลองสังเกตลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนี้ดูกันนะคะใช่เลยค่ะต่างกันนั่นเองค่ะเด็กๆเราสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกของสัตว์เลยใช่ไหมคะโดยการสังเกตกระดูกสันหลังของสัตว์นั่นเองหรือใช้มือในการจับหากระดูกสันหลังของสัตว์ได้นะคะแต่เด็กๆต้องระวังนะคะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยหนูไม่สามารถเอามือไปจับกระดูกสันหลังเขาได้นะคะ
ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปในหัวข้อต่อไปแต่เดี๋ยวเราจะมาถามคำถามสำคัญกันก่อนคำถามเรามีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกสัตว์และสามารถจำแนกสัตว์ได้กี่ประเภทอะไรบ้างคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนคงจะสงสัยกับคำตอบที่ครูถามไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมการจัดจำแนกสัตว์กันนะคะเดี๋ยวเราจะได้คำตอบไปตอบคำถามเมื่อกี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกิจกรรมของเรากันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะคะโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันจัดจำแนกสัตว์ที่กำหนดให้นะคะโดยใช้การสังเกตสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์จากนั้นนะคะเด็กๆก็บันทึกผลลงในตารางบันทึกกิจกรรมนะคะแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมค่ะก่อนจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามก่อนทำกิจกรรมให้เด็กๆช่วยกันตอบกันด้วยนะคะเด็กๆว่ากิจกรรมที่ครูจะให้ทำเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกันคะถูกต้องเลยค่ะเพื่อศึกษาและจำแนกประเภทของสัตว์ชนิดต่างๆนั่นเองนะคะเราไปถามคำถามอีกสักข้อแล้วกันนะคะนักเรียนคิดว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกสัตว์และสามารถจำแนกสัตว์ได้กี่ประเภทอะไรบ้างคะมีคำถามนี้คุ้นๆเหมือนคำถามสไลด์ก่อนหน้านี้ที่ครูเคยถามไปเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้คำตอบกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยนะคะกิจกรรมของเรานะคะคือคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยสังเกตภาพนะคะสัตว์ชนิดต่างๆทั้ง12ภาพนะคะโดยวิธีการสังเกตนะคะเด็กๆสามารถสังเกตลักษณะภายนอกของสัตว์นะคะโดยอาจจะสังเกตจากการดูว่าสัตว์ชนิดใดนะคะมีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ชนิดใดไม่มีกระดูกสันหลังนะคะในภาพนะคะก็จะมีแมวมีเป็ดมีปลิงมีเต่ามีฟองน้ำมีปะการังมีกบมีกุ้งมีดาวทะเลหอยแครงปลานิลแล้วก็ไส้เดือนดินค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตกันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะโดยบอกลักษณะที่เด็กๆเนี่ยสังเกตได้ว่าสัตว์ทั้ง12ภาพที่ครูให้ดูไปเมื่อกี้นะคะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคะลองบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลองกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะภาพแรกเลยนะคะจากที่เราดูนะคะก็คือปะการังใช่ไหมคะปะการังนะคะมีลักษณะที่สังเกตได้ก็คือเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะสังเกตจากปะการังเนี่ยไม่มีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวนะคะ2จะเป็นกบนะคะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสังเกตจากกบเนี่ยมีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวค่ะ3ฟองน้ำเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสังเกตจากฟองน้ำเนี่ยไม่มีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวค่ะ4ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสังเกตจากไส้เดือนดินเนี่ยไม่มีกระดูกแข็งนะคะตรงกลางลำตัวค่ะ5ปลานิลเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะสังเกตจากปลานิลเนี่ยมีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวค่ะ6หอยแครงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสังเกตจากหอยแครงเนี่ยไม่มีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวค่ะ7นะคะกุ้งนั่นเองค่ะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสังเกตจากกุ้งไม่มีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวค่ะ8ดาวทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสังเกตจากดาวทะเลไม่มีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวค่ะ9เต่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะสังเกตจากเต่ามีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวค่ะ10ปลิงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสังเกตจากปลิงเนี่ยไม่มีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวค่ะ11เป็ดนะคะและ12แมวนั่นเองค่ะทั้ง2ชิ้นเนี่ยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะก็สังเกตจากเป็ดและแมวเนี่ยมีกระดูกแข็งตรงกลางลำตัวนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมที่ได้ทำไปนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะลองถามคำถามหลังทำกิจกรรมเด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆจะตอบกันได้ไหมเอ่ยคำถามข้อแรกของเรานะคะสัตว์ชนิดใดบ้างที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลองตอบกันดูสิคะว่าตอบกันได้หรือเปล่าใช่เลยค่ะก็จะมีกุ้งปลิงไส้เดือนดินหอยแครงปะการังฟองน้ำและดาวทะเลนั่นเองค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีกระดูกสันหลัง
ลองตอบกันดูนะคะถูกต้องแล้วค่ะมีเป็ดปลานิลแมวกบและก็ต่อนั่นเองค่ะอีกสักข้อแล้วกันนะคะเมื่อใช้การมีกระดูกสันหลังของสัตว์เป็นเกณฑ์สามารถแบ่งสัตว์ได้กี่ประเภทและอะไรบ้างค่ะลองตอบกันดูค่ะถูกต้องเลยค่ะ2ประเภทค่ะคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะจากการทำกิจกรรมการจัดจำแนกสัตว์นะคะเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าการจัดจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังนะคะเราจะแบ่งได้2ประเภทด้วยกันค่ะก็คือ 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและ 2. สัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันเลือกสัตว์ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็วางแผนออกแบบแล้วก็เขียนแผนภาพความคิดนะคะประเภทของสัตว์ชนิดต่างๆโดยใช้การมีกระดูกสันหลังที่เราได้ทำกิจกรรมไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นเกณฑ์นะคะในกระดาษฟลิปชาร์ตจัดทำเป็นชิ้นงานนะคะซึ่งการทำชิ้นงานเนี่ยคุณครูมีแบบประเมินผลงานด้วยนะคะในแบบประเมินผลงานการจัดกระทำและนำเสนอแผนภาพความคิดนะคะก็จะมีรายการการประเมินนะคะก็คือการจัดกระทำและนำเสนอแผนภาพความคิดระดับที่4นะคะก็คือจัดกระทำแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบและนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจนถูกต้องครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะระดับคุณภาพที่3นะคะจัดกระทำแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบมีการจำแนกข้อมูลให้เห็นความสัมพันธ์และนำเสนอด้วยแบบที่ครอบคลุมค่ะระดับคุณภาพ2จัดกระทำแผนภาพความคิดได้มีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมและนำเสนอด้วยแบบต่างๆแต่ยังไม่ครอบคลุมค่ะ 1. จัดกระทำแผนภาพความคิดอย่างไม่เป็นระบบและนำเสนอไม่สื่อความหมายและไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะลองนำผลงานการสำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะทำกันได้หรือเปล่าใช่เลยค่ะผลงานของนักเรียนเนี่ยมีความโดดเด่นกันอยู่แล้วนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีผลงานที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆกันนะคะนี่ก็จะเป็นผลงานที่1นะคะของเพื่อนๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้ข้อมูลนะคะความหลากหลายของการจัดจำแนกสัตว์นะคะแล้วก็แยกสัตว์ออกมาเป็นสัตว์มีไม่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็ให้ตัวอย่างนะคะสัตว์มีไม่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์มีกระดูกสันหลังมาด้วยค่ะไปดูผลงานต่อไปกันเลยเหมือนกันเลยค่ะการจัดจำแนกสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังให้ความหมายมานะคะแล้วก็ยกตัวอย่างมาด้วยนะคะส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ให้ความหมายมาด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างมาด้วยนะคะไปดูอีกผลงานนึงแล้วกันนะคะจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งประเภทของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะโดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์นะคะอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือจะมีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีทั้งหมด7ประเภทนะคะแล้วก็สัตว์มีกระดูกสันหลังมี5ประเภทโอ้โหเด็กๆน่าจะค้นข้อมูลมานะคะแล้วก็แยกประเภทออกมาได้แบบนี้เลยเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะเราเรียนจบไปแล้วกับการจัดจำแนกสัตว์นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องทบทวนบทเรียนแล้วตรวจสอบสิ่งที่เรียนมาในวันนี้ด้วยนะคะสรุปแล้วการจัดจำแนกสัตว์เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะก็คือ1สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและ2สัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเอแบบนี้เด็กๆคงจะได้ความรู้ไปเยอะแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปทำแบบทดสอบกันนะคะแบบทดสอบนะคะเป็นแบบทดสอบปรนัยนะคะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่3สัตว์และประเภทของสัตว์ในเรื่องของการจัดจำแนกที่เราเรียนไปนั่นเองค่ะเรามาข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆนะคะพิจารณาการจัดจำแนกใช้ตอบคำถามข้อที่1และข้อที่2การจัดจำแนกสัตว์ออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1นะคะก็จะมีตะขาบหอยแล้วก็ฟองน้ำค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะมีปลาไก่แล้วก็แมวค่ะข้อที่1นะคะจากข้อมูลข้างต้นนะคะใช้เกณฑ์ในการจัดจำแนกตามข้อใดค่ะข้อที่1สัตว์น้ำและสัตว์บกข้อที่2สัตว์ที่กินพืชและสัตว์ที่กินเนื้อข้อที่3สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ข้อที่4สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกเอเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะใช่เลยค่ะข้อที่4นั่นเองค่ะก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะ
ที่ตอบข้อที่4นะคะเพราะว่าตะขาบหอยและฟองน้ำที่อยู่ในกลุ่มที่1นะคะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนปลาไก่และแมวที่อยู่ในกลุ่มที่2นะคะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะไปข้อต่อไปกันเลยนะคะกลุ่มที่1ตะขาบหอยและฟองน้ำนะคะเขาบอกว่าสัตว์ในข้อใดเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสัตว์ในกลุ่มที่1นะคะข้อที่1กบปะการัง2กะละปังหาเต่า3กระพุนหมึก4ปลาทองหนอนตัวกลมลองคิดกันดูนะคะใช่เลยค่ะเฉลยนะคะคือข้อที่3นะคะเหตุผลเพราะว่ากลุ่มที่1เนี่ยคือกลุ่มของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะก็คือจะมีตะขาบหอยฟองน้ำใช่ไหมคะกลุ่มที่1ดังนั้นนะคะกระพุนแล้วก็หมึกจากข้อที่3นะคะถือว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันค่ะส่วนในข้อที่1กบเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนปะการังนะคะถือว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะต่อมาข้อที่2ที่เป็นกะละปังหากับเต่านะคะกะละปังหาเนี่ยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะส่วนเต่านะคะถือว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะต่อมานะคะข้อที่4ปลาทองแล้วก็หนอนตัวกลมนะคะปลาทองเนี่ยนะคะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะส่วนหนอนตัวกลมเนี่ยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะข้อที่3ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์สัตว์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นค่ะเป็นไงคะข้อที่1จำดูภาพกันแล้วดูออกกันไม่เอ่ยว่าเป็นภาพสัตว์ชนิดใดรู้ไหมคะอันนี้คือกระเบนนั่นเองนะคะ2ตัวสัตว์ชนิดใดเอ่ยเป็นหมึกนั่นเองนะคะ3นะคะก็จะเป็นกระพุนนะคะส่วน4ก็คือไส้เดือนดินนะคะเด็กๆลองตอบกันดูนะคะว่าถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์เนี่ยสัตว์ในภาพทั้ง4ภาพเนี่ยนะคะข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือข้อที่1นั่นเองนะคะกระเบนนะคะกระเบนเนี่ยจัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะส่วนภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4ก็คือหมึกกระพุนแล้วก็ไส้เดือนดินนะคะถือว่าจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องการจัดจำแนกสัตว์คุณครูหวังว่าเด็กๆน่าจะใช้ประโยชน์จากการเรียนในวันนี้นะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ